ถ้ามาทบทวนย้อนหลังกลับไปสู่อดีตเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะว่าอะไรนะที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะกลับมาทำในสิ่งที่เหมือนมันยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยอ่ะมันเหมือนเป็นมานั่งวาดภาพจินตนาการกันในช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าสิ่งที่ควรจะเริ่มต้นที่แรงจูงใจ motivation ว่าอะไรที่มันทำให้เราตัดสินใจทั้งที่เรามีความพร้อมทุกอย่างสบายตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็อยู่ในประเทศที่ทุกคนยอมรับว่ามันเจริญเป็นแหล่งทั้งการศึกษาทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครอบครัวก็รู้สึกอบอุ่นอาจจะเป็นเพราะชะตากรรมไหมในช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เราอิ่มกับการที่เราได้รับโอกาสทั้งในด้านของประสบการณ์ทั้งความรู้ทั้งวัยที่สูงขึ้นของเราเราก็มองออกมานอกจากตัวเองมากขึ้นถึงได้ไปช่วยสังคมในด้านวิชาชีพของตัวเองโดยการที่เป็นเลขาของสมาคมพยาบาล Southern California ในสหรัฐอเมริกาเมื่อมาทำบทบาทตรงนี้มันเป็นบทบาทที่เราต้องช่วยสังคมนอกจากสังคมในประเทศที่เกี่ยวกับวิชาชีพแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการออกมานอกประเทศเพื่อที่จะกลับมาดูบ้านของเราที่บอกประเทศไทยเนี่ยบ้านของเราเราก็มองว่าเราเป็นคนที่มีโอกาสมากกว่าหลายๆคนเพราะนั้นองค์ความรู้ประสบการณ์หนังสือตำราอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถหาได้แล้วแพ็คใส่ลังแล้วก็โหลดกลับมาเมืองไทยได้แล้วก็แจกให้กับโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยไม่ใช่มหาวิทยาลัยขอโทษทีเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตั้งแต่กรุงเทพถึงภาคใต้ทางภาคอีสานก็ไปที่นครราชสีมาในช่วงนั้นได้มีโอกาสทำหรือว่าเขียนแอบสแตรกส่งมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเรื่องของการประกันคุณภาพด้วยความคิดที่ว่าเราอยากจะมาแชร์ว่าในต่างประเทศเขาทำอะไรเราก็อยากจะมาแชร์ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์ก็รับโครงการนี้เราก็ได้มีโอกาสกลับมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นเวลา1เดือนก็คงเป็นโชคชะตาอีกเหมือนกันที่ทำให้ได้เจออาจารย์อนุวัฒน์ด้วยการที่เราเห็นอาจารย์อนุวัฒน์ทั้งที่เราไม่เคยรู้จักเข้ามาก่อนแล้วเรามาพูดในเรื่องเดียวกันคืองานคุณภาพถ้าให้พี่คิดว่าตอนนั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้เรายอมที่จะมาทำงานร่วมกับอาจารย์นุวัฒน์อาจจะเป็นในเรื่องของmotivation ด้วยตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นเหมือนแรงจูงใจว่างานคุณภาพ
ที่อาจารย์จะนำพาไปเนี่ยอาจารย์จะพาพวกเราไปได้ศรัทธาที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพที่ตลอดระยะเวลา30ปีที่เราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ทำมันกับมืออ่ะเราทำมันมากับมือในประชุมในแต่ละเดือนเราจะต้องมีเรื่องงานคุณภาพเราทำมาตลอด30ปีแล้วเราก็รู้สึกอินไปกับมันอะพออินไปกับมันเนี่ยแล้วเราก็มันพอมาเจออาจารย์นุวัฒน์มาบวกกับมาในความคิดที่ว่า30ปีเราทำให้กับประเทศอื่นต้องเรียกว่าเป็นประเทศเป็นเมืองนอนของเราต้องบอกเป็นเมืองนอนแต่ไม่ใช่เป็นเมืองเกิดแต่พอหวนกลับมาเจออาจารย์นุวัฒน์แล้วก็มาคิดถึงแล้วเมืองเกิดเราล่ะเอ๊ะเราจะมีอะไรที่เราน่าจะเอามาหรือว่าดึงประสบการณ์ที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยเอาไปทำในบ้านเกิดของเราเองเพราะอายุตอนนั้นก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นก็50กว่าแล้วเพราะนั้นมันน่าจะเริ่มต้นจากหนึ่งศรัทธาในสิ่งที่เป็นงานคุณภาพที่ตัวเองทำมันมากับมืออินมันมากกับในเรื่องนี้บวกกับแรงจูงใจที่เรามองเห็นอาจารย์อนุวัฒน์เมื่ออาจารย์อนุวัฒน์ถามชวนพี่มาทำกับผมไหมไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้รอว่าเดี๋ยวพี่จะให้คำตอบไม่เลยค่ะอาจารย์พี่จะมาหลังจากนั้นก็กลับไปคุยกับสามีและลูกกับครอบครัวเนาะครอบครัวก็มองว่ากลัวว่าจะปรับตัวไม่ได้กลัวจะทำไม่ได้กลัวจะลำบากอยู่ไกลตาประมาณนั้นแต่พี่ก็บอกกับครอบครัวว่า50กว่าแล้วเนาะเราอายุมากแล้วเราไม่รู้เราจะไปเมื่อไหร่ช่วงสุดท้ายของชีวิตอยากทำอะไรที่อยากจะทำที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าทำเพื่อตัวเองมากละเรากอบโกยโอกาสให้กับตัวเองเยอะมากแต่มันยังไม่มีโอกาสที่เรียกว่าให้ได้อ่ะเพราะฉะนั้นพอครอบครัวเข้าใจในเจตนารมณ์ของเราเราก็คิดว่าเอาละต่อรองกับเขาก็แล้วกันว่า5ปีมาแค่5ปีนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวก็กลับแต่เมื่ออยู่มาแล้วก็ความที่มันอินและศรัทธาในสิ่งที่ระบบอะเห็นคุณค่าของระบบเนี่ยว่าผู้รับบริการประชาชนคนยากดีมีจนจะได้อะไรคือเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจหรือว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างเราต้องทำมันให้ได้อันนี้คือเป็นตัวพี่แล้วพี่ก็จะไม่ยอมจำนนกับปัญหามีปัญหาอะไรมากมายในช่วงแรกๆของการไปอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายเลยลำบากมากแต่พี่ว่าสักวันหนึ่งพี่จะต้องสู้กับมันได้อะพี่ต้องประสบผลสำเร็จเมื่อไหร่ที่เรามีความตั้งใจแล้วสิ่งที่เราตั้งใจหรือปฏิบัตินั้นอยู่ในเขตของความดีความชอบไม่ประพฤติอะไรที่มันผิดเพราะนั้นสักวันหนึ่งเราจะต้องเอาชนะได้เช่นเดียวกันนะเมื่อกลับมาที่นี่เจอทำไมจะไม่เจอไปเยี่ยมโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลยังบอกอาจารย์พี่หนูทราบนะว่าอาจารย์เนี่ยมาจากต่างประเทศอาจารย์กลับไปเถอะเมืองไทยมันทำไม่ได้หรอกที่เนี่ยเขาเหมือนไฟไม่ฟางกันพี่ยังจำได้จนทุกวันนี้แล้วก็โรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลก็ต้าน
ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพโดยใช้มาตรฐานแต่เราก็ต้องเอาชนะในสิ่งที่เขาต้านว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อว่ามาตรฐานที่เราหรือสรพ.หรือพรพ.สมัยนั้นเนี่ยได้มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่ร่วมกันเขียนขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเอาลองไปใช้ก่อนลองศึกษาก่อนถ้ามันมีประโยชน์อาจารย์ก็หรือโรงพยาบาลก็ทำต่อแต่ถ้าไม่มีประโยชน์อาจารย์ก็สามารถจะวางมือกันได้ทุกขณะก็มีหน้าที่ที่จะไปเชื้อเชิญให้อาจารย์เขาได้หรือโรงพยาบาลได้ใช้มาตรฐานตัวนี้การเดินทางสมัยนั้นก็ยากไม่มีสายการบินไปในหลายๆจังหวัดเหมือนสมัยนี้เพราะนั้นเนี่ยไปนั่งรถ4ชั่วโมง6ชั่วโมงเราก็ไปแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้ประสบผลสำเร็จเสมอไปนะแต่ที่ไม่ย่อท้อหรือว่าไม่ท้อแท้นั่นก็คือว่าทุกอย่างมันไม่ได้อะไรมาอย่างง่ายๆหรอกถ้าได้มาง่ายมันก็มักไม่ยั่งยืนแต่มองว่าเรื่องนี้มันเป็นการเปลี่ยนความคิดของคนเพราะนั้นมันต้องใช้เวลามันต้องไปทำความเข้าใจกับเขาว่าทำไมเขาน่าจะลองทำบางครั้งเราประสบผลสำเร็จเราก็ดีใจก็เป็นความดีใจที่เราได้มันก็เป็นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นแรงบันดาลใจนี้มันก็คือตัวคอนเชียสของเราอยู่ลึกส่วนลึกของใจเราของจิตเราบางทีไปหนึ่งอาทิตย์เราอาจจะได้ยินได้ฟังประโยคที่ไพเราะเช่นค่ะอาจารย์เดี๋ยวพวกเราจะลองทำดูแล้วอาจารย์มาช่วยหนูนะตัวเนี้ยมันเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงใจเราให้เราได้ก้าวต่อไปมันเหมือนเป็นน้ำหล่อเลี้ยงเหมือนต้นไม้ที่อาจจะกำลังขาดน้ำแต่มาเจอน้ำเรียกว่าที่เขาพูดมาเนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้ได้รับน้ำมันก็สดชื่นแล้วก้าวต่อไปได้อีกแต่ถ้าหากว่าไปบางครั้งเนี่ยในบางวาระหรือเวลาเนี่ยเราอาจจะเจอแรงต้านมาตลอดทริปนั้นทั้งทริปเราก็จะมองว่าเขายังไม่เข้าใจเราอาจจะยังสื่อสารไม่เก่งพอซึ่งสมัยนั้นพี่ก็สื่อสารไม่ค่อยเก่งด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราปรับตัวเราเองว่าเอ๊ะเราจะปรับวิธีการพูดยังไงเราจะปรับการ approach อย่างไรซึ่งตัวพี่เองก็ปรับเยอะนะด้วยความที่อยู่ในประเทศที่เขามีวัฒนธรรมการพูดจาที่ค่อนข้างตรงใช่พอมาเมืองไทยการพูดการจาพูดตรงแบบนั้นมันไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมบ้านเราแต่ที่นี่ดีอย่างหนึ่งก็คือวัฒนธรรมไทยเราเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามมากการฟังกันการฟังการมองที่การ seniority ของผู้มีวัยที่สูงกว่าเวลาการพูดการจาตรงนี้เป็นความสวยงามของคนไทยเราซึ่งพี่ว่าตรงนี้มันทำให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นถ้าจะโดยสรุปแล้วเนี่ยว่าในความภายใต้ความยากลำบากตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะทำแล้วเมื่อเจออุปสรรคแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาทบทวนว่าอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยเราปรับตัวเราเองก่อนว่า
เราจะปรับอะไรได้บ้างเพื่อจะผ่านด่านตรงนี้ไปได้พี่มองว่าการที่เราได้มาทำตรงเนี้ยอาจารย์นุวัฒน์ได้ให้โอกาสในการที่จะให้ตัวพี่เนี่ยได้ดึงศักยภาพออกมาใช้และให้เป็นประโยชน์กับโรงพยาบาลเพราะนั้นเราก็ต้องกลับไปดูว่าโอกาสเรามีแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยคอมมิตเมนต์ของพี่อ่ะพี่มีความตั้งใจเต็มใจสูงความรู้พี่เพียงพอหรือยังความรู้ในต่างประเทศแต่ไม่สามารถจะมาใช้ในเมืองไทยได้ทั้งหมดพี่ต้องมีการประยุกต์ต้องมีการปรับปรุงเพื่อที่จะสื่อสารกับเขาได้ดีขึ้นแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันสร้างไปช่วยโรงพยาบาลสร้างพี่ว่าจริงๆแล้วมันก็หวนกลับมาหาเราเองอายุก็50กว่าแล้วนะเพราะนั้นเราเดินทางเหนื่อย4ชั่วโมง6ชั่วโมงสมัยนั้นแล้วเราไม่ได้มานั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลาเราเดินทางตลอดเพราะมันเป็นช่วงแรกที่กำลังนำร่องโครงการ35โรงแต่อยู่ในโครงการเนี่ยตั้ง100กว่าโรงเพราะนั้นการเดินทางนี่เหนื่อยมากเพราะนั้นก็เวลาที่เหนื่อยมากๆแต่มันก็เหมือนนะต้นถ้าพี่เปรียบเทียบนะต้นไม้ที่มันไม่ได้รดน้ำมันหลายวันอะเสร็จแล้วพอไปเจอบอกโอ้ดีใจจังเลยอาจารย์มาวันนี้หนูเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวหนูจะไปทำนู่นนี่นั่นต่อมันเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำอ่ะมันได้รับน้ำแล้วก็รู้สึกอันนี้เองที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เรายังไม่ได้เนี่ยเราต้องพยายามทำเราก็ต้องมาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยจากการฟีดแบ็กจากอาจารย์นุวัฒน์เองซึ่งสมัยที่พี่มาแรกๆเนี่ยหน้าตาพี่ก็อาจจะไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่บอกใครมองก็ว่าพี่หน้าตาดุเข้าไปก็รู้สึกเครียดพอเวลาอาจารย์นุวัฒน์ฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยเราก็มาปรับที่ตัวเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพัฒนาการของพี่ตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำที่นี่จนณปัจจุบันเนี่ยมันถูกกล่อมเกลาถูกกล่อมเกลามาโดยโรงพยาบาลที่ทำให้พี่เป็นแบบนี้บวกกับอาจจะอายุที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นตอนนี้คนก็จะมองว่าโอ้อาจารย์ผ่องพันธุ์ใจดีไม่เหมือนเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วเพราะนั้นต้องบอกว่าที่พี่เป็นทุกวันนี้ที่ทุกคนอาจจะมองว่าพี่เป็นผู้ใหญ่ใจดีจริงๆแล้วมันถูกเรียกว่ากล่อมเกลามาจากโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลใช้วิธีการฟีดแบ็กเป็นการฟีดแบ็กเพราะนั้นการฟีดแบ็กของโรงพยาบาลหรือผู้ที่เราเข้าไปเยี่ยมเนี่ยถ้าเขาฟีดแบ็กเราได้รับมานะแล้วเราเอามาปรับเพราะนั้นเราก็จะมาตั้งแต่เริ่มยิ้มเข้าไปหรือว่าสัมผัสเขามีกอดมีอะไรให้เขาได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะดูเหมือนดุจริงๆแล้วเราไม่ดุหรอกนะเรามาอย่างกัลยาณมิตรแล้วเมื่อได้รับการปลูกฝังจากอาจารย์ปัญญาอาจารย์อนุวัฒน์ในเรื่องของการปฏิบัติตัวอย่างกัลยาณมิตรนั้นควรจะทำอย่างไรพี่เอามาศึกษาหมดเลยทั้ง7ข้อแล้วก็ปรับตัวเองไปตามนั้นต้องขอขอบคุณที่อาจารย์ได้สอนในสิ่งเหล่านี้ทำให้พี่เป็นพี่ณวันเนี้ย